สวัสดีครับผมณัฐวุฒิยาวพังดีนะครับฝ่ายขายเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมนะครับจากบริษัทเมเชอร์โทนิกนะครับวันนี้ผมมีเครื่องมืออีกตัวนะครับที่อยากจะมาแนะนำให้ทางผู้ใช้งานได้ทราบกันนะครับถึงข้อดีของตัวเครื่องนะครับซึ่งตัวเครื่องนี้นะครับเป็นของยี่ห้อ BK Precision และ C-Flam นะครับโดยเป็นรุ่น BAS240 นะครับเป็น Data Logger สำหรับงานอุตสาหกรรมนะครับวันนี้ผมจะมาบอกถึง5ข้อหลักนะครับว่าทำไมเจ้า Data Logger เครื่องนี้ถึงน่าสนใจสำหรับงานอุตสาหกรรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เครื่องใกล้ๆกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงปัจจัยนะครับที่จะมีผลในการเลือกใช้เครื่องนะครับโดยอย่างที่ผมแจ้งคือ5ข้อหลักๆที่เครื่องนี้เหมาะสมสำหรับใช้ในงานเก็บข้อมูลหรือที่เราเรียกกันว่า Data Logger นะครับสำหรับงานอุตสาหกรรมนะครับข้อแรกนะครับ 1. ตัวเครื่องนี้มีหน้าจอขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นระบบทัชสกรีน10นิ้วนะครับขนาดเท่าแท็บเล็ตนะครับแล้วก็เป็นระบบสัมผัสซึ่งตัวเครื่องนี้นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นรูปเส้นกราฟแล้วก็รายละเอียดปีกย่อยของแต่ละ channel ได้อย่างชัดเจนนะครับโดยเหตุผลที่ข้อนี้เป็นข้อแรกนะครับเพราะว่าในหน้าจอนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าที่จะให้แสดงผลจำนวน channel เนี่ยกี่ channel อย่างปัจจุบันตัวอย่างนะครับผมให้ทำการแสดง channel ทั้งหมด9 channel นะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเลือกเพิ่มให้แสดงครบทั้ง20 channel ได้นะครับอย่างนี้ก็จะเห็นครบเลยนะครับต่างจากสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับที่จะหน้าจอขนาดเล็กๆนะครับประมาณ 3-4 นิ้วทำให้เห็นรายละเอียดเนี่ยไม่ชัดเจนดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อไปดูรายละเอียดกันภายหลังนะครับส่วนข้อที่2นะครับตัวเครื่องนี้มาพร้อมกับ USB port นะครับซึ่ง USB port เนี่ยสามารถเชื่อมนำตัวแฟลชไดรฟ์เนี่ยมาเสียบเพื่อเพิ่มความจุของตัวเครื่องได้นะครับแล้วก็ internal memory ของตัวเครื่องเองเนี่ยครับก็จะมีความจุถึง 32 กิกนั่นทำให้ตัวเครื่องเนี่ยสามารถที่จะบันทึกความถี่ที่สูงๆได้แล้วก็สามารถบันทึกระยะเวลานานๆได้หากเรามาดูในเรื่องของตัวความจุนะครับสมมติว่าผมเลือกความถี่ในการบันทึกคือ5วินาทีนะครับสังเกตว่าตัว channel ที่ผมเปิดเนี่ยผมเปิดไปทั้งหมด20 channel เลยนะครับมันจะสามารถบันทึก5วินาทีด้วย20 channel เนี่ยได้สูงสุดถึง 2,893 วันนี่เป็นความจุที่ค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองมาปรับดูให้ความถี่มันลดลงอาจจะเป็น1นาทีปรากฏว่าพอเราปรับเป็น1นาทีเนี่ยเราสามารถบันทึกได้มากขึ้นคือ 34,722 วันกันเลยทีเดียวแต่ถ้าหากเราปรับมาเป็นความถี่หยาบหน่อยนะครับก็คือ10นาทีจะสามารถบันทึกได้ทั้งหมด 340,000 กว่าวันเลยนะครับนี่คือความจุที่ตัวเครื่องมีมาให้นะครับซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับสังเกตว่าตัวเครื่องนี้นะครับ input ของมันเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นลูกเต่าเสียบแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะนำตัวเทอร์โมคัพเปิลเนี่ยครับหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆเช่นอาจจะเป็นวอลต์สำหรับในการเช็คเรื่องของแรงดันหรือว่าสายสำหรับเช็คเรื่องของกระแสหรือว่าเช็คค่าโอห์มนะครับอินพุตที่ตัวเครื่องได้เลยนะครับแล้วก็อินพุตตัวนี้เนี่ยสามารถเสียบที่ตัวเทอร์มินอลของตัวเครื่องได้อย่างง่ายดายนะครับที่ต่างจากสินค้าที่พบเห็นในท้องตลาดนะครับเพราะว่าสินค้าในกลุ่มทั่วๆไปเนี่ยเราจะต้องใช้ไขโครงในการขันที่ตัวเทอร์มินอลบอร์ดเลยซึ่งเมื่อมีการใช้งานในจำนวนชแนลที่มากขึ้นเนี่ยทำให้เกิดการลกนะครับแล้วก็ดึงเข้าดึงออกเนี่ยได้ยากมากต้องนั่งไล่สายนะครับแต่ถ้าหากเรามีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเสียบได้เลยแล้วก็เมื่อไม่ต้องการใช้งานนะครับสามารถที่ดึงออกได้อย่างง่ายดายนะครับข้อ4นะครับตัวเครื่องนี้นะครับจะรองรับการทำงานเนี่ยตั้งแต่20 channel นะครับจนถึงสามารถรองรับจำนวน channel ได้สูงสุด200 channel นะครับและเมื่อหน้าจอเนี่ยสามารถแสดงได้จำนวนถึง20 channel เนี่ยทำให้เราเนี่ยเห็นรายละเอียดได้อย่างครบถ้วนนะครับและเมื่อต้องการที่จะเปลี่ยนไปยังหน้าอื่นๆนะครับเราสามารถที่จะ select ตรงนี้ได้เลยแล้วก็เห็นรายละเอียดครบทุกอย่างนะครับและข้อสุดท้ายนะครับตัวเครื่องนี้เป็นเครื่องที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะดึงไฟล์ในการบันทึกข้อมูลของเครื่องนี้เนี่ยผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ได้ทำให้เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเดินไปที่ตัวเครื่องนะครับรวมถึงเราสามารถที่ทำการรีโมทตัวเครื่องระยะไกลได้นะครับอย่างเช่นการที่จะทำงานอยู่ในไซต์นะครับเราสามารถนำตัวเครื่องนี้ไปวางในไซต์ได้ส่วนตัวเราเองเนี่ยเราอาจจะอยู่ในส่วนของออฟฟิศนะครับแล้วก็เราต้องการจะดูว่าผลของการวัดเป็นยังไงบ้างเราก็ล็อกอินเข้าไปนะครับเพื่อที่ดูว่าหน้าจอตอนนี้ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างซึ่งไม่ใช่แค่แสดงเดียวในรูปแบบของมิลเลอร์เราสามารถที่จะคอนโทรลได้ด้วยเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับอันนี้นะครับก็อันดับแรกเดี๋ยวผมก็ทำการใส่ IP ก่อนนะครับตอนนี้ผมใส่ IP เรียบร้อยนะครับผมทำการล็อกอินตัวเครื่องนะครับซึ่งพอผมทำการล็อกอินปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องก็ถามหาพาสเวิร์ดนะครับอันนี้ผมก็ทำการใส่พาสเวิร์ดแล้วก็ล็อกอินมาที่ตัวเครื่องนะครับโดยที่ผมสามารถที่จะคอนโทรลระยะไกลได้ทำให้ผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องลุกจากออฟฟิศนะครับไปที่ไซต์งานที่วางตัวเครื่องอยู่นะครับข้อดีในการทำงานในรูปแบบนี้ครับคือเราสามารถที่จะล็อกอินระยะไกลมาเพื่อดูว่าสเตตัสการทำงานเครื่องเนี่ยอยู่ในรูปแบบไหนรวมถึงสามารถที่จะสั่งบันทึกระยะไกลได้แล้วก็ควบคุมการตั้งค่าต่างๆนะครับ
อย่างปัจจุบันเดี๋ยวผมจะลองทำการบันทึกนะครับทีนี้ผมก็ทำการบันทึกเรียบร้อยนะครับแล้วก็พอผมบันทึกเสร็จผมก็ทำการกด stop พอ stop ปุ๊บเนี่ยผมต้องการจะมาดึงไฟล์เราก็สามารถเข้าที่เว็บเบราว์เซอร์ได้นะครับเพื่อที่จะดึงไฟล์ต่างๆมายังคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับใช้ในการประมวลผลแล้วก็ plot เป็นกราฟกันอีกทีนะครับผมก็ใส่ IP เข้าไปครับแล้วก็เรายังสามารถที่จะทำการเข้าตัว IP เนี่ยผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ของอินเทอร์เน็ตได้นะครับซึ่งอาจจะใช้กับทางคอมพิวเตอร์หรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของตัวโทรศัพท์ได้นะครับเพื่อที่จะดึงไฟล์ที่บันทึกราวของตัวเครื่องเนี่ยครับลงในอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องการที่จะเปิดดูนะครับเช่นเมื่อสักครู่ผมทำการแคปหน้าจอของตัวเครื่องเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมก็จะมาดูรูปนะครับนี่ก็จะสามารถโหลดได้เลยผมก็จะสามารถเปิดทางโทรศัพท์ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นทางคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะดึงไฟล์ที่เรียบร้อยแล้วครับไปเปิดในคอมพิวเตอร์แล้วก็พอเป็นกราฟได้ครับนี่ก็คือ5ข้อหลักๆนะครับที่ทำให้อุปกรณ์ Data Logger ตัวนี้นะครับเหมาะสมสำหรับการใช้งานทางด้านอุตสาหกรรมนะเพราะว่าทางด้านงานสอบเทียบหรือว่าจะเป็นทางด้านงานอุตสาหกรรมที่ต้องการที่จะบันทึกด้วยความถี่สูงหรือระยะเวลานานๆเนี่ยความจำของตัวเครื่องเพียงพอต่อการใช้งานของท่านแน่นอนครับถ้าสามารถติดต่อบริษัทเมเจอร์โทนิกได้นะครับเพื่อขอดูตัวอย่างสินค้าหรือว่ามีข้อสงสัยใดๆเนี่ยเราสามารถที่จะนำตัวเครื่องนี้ไปทดลองหน้างานเพื่อคลายข้อสงสัยของลูกค้าได้นะครับรวมถึงคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่เรามองเห็นถึงจุดเด่นในการนำตัวเครื่องมาประยุกต์ใช้กันไงในอุตสาหกรรมท่านสามารถติดตามช่องทางออนไลน์ของทางบริษัทเมเจอร์โทนิกได้ด้วย4ช่องทางนะครับ1 Facebook 2 TikTok 3 YouTube และ4 LINE @ของเมเจอร์โทนิกนะครับทั้งนี้ทางบริษัทเมเจอร์โทนิกหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ท่านไม่มากก็น้อยหากติดขัดประการใดต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ